ครับวันนี้พบกันกับลูกประจตากไทอามี่อีกแล้วนะครับวันนี้เรามามีเมนูเด็ดมานำเสนอครับนี่ครับโคกเราจะมาต้มกับไข่กับไก่นะครับเมนูไก่ต้มโคกครับนี่ครับโคกเราจะมาต้มกับไก่นะครับเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับกับเมนูไก่ต้มโคกครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าขั้นตอนการปรุงมันมีอะไรบ้างครับอันดับแรกอะไรนะอะไรนั่นระวังมันวางมันถัดนะหลักใส่ไก่ลงไปครับเราจะปรุงก่อนครับใส่ไก่ลงไปไอ้ดังมึงรักตัวไหมเมื่อกี้มึงรักตัวก็ใส่มันรักตัวซอสหอยนางรมหรือซอสน้ำมันหอยครับใส่ซอสลงไปนี่ก่อนนะครับพี่ต้องการอะไรอีกไหมกระเทียมมากระเทียมยังนี่นี่กระเทียมถ้าไม่ดูผมมีอยู่สี่ห้าหัวไปให้หัวหน้าแชมป์ซื้อมอมวานซื้อมึงรู้ปูใส่ซอสน้ำมันหอยลงไปครับปาดปูหมาหมาหมาปูนั่นเองใส่รสดีรสดีเพื่อปรุงเครื่องครับเกลือดินะใส่เกลือลงไปนิดนึงนะครับเกลือเดี๋ยวมันจะเค็มโอเคเกลือลงไปแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันครับอันนี้ยังไม่เสียบปลั๊กนะครับเพราะถ้าเสียบปลั๊กแล้วมันจับแบบนี้ไม่ได้นะมันจะช็อตผมคุกก่อนคุกเข้ากันใส่น้ำลงไปเราจะต้มน้ำเปล่ากันนะครับเพื่อให้ไก่มันสุกต้มน้ำเปล่าให้ไก่มันสุกพอไก่สุกแล้วค่อยใส่โคกตามอีกทีนึงโคกนี้มันจะช่วยให้ไก่มันเปื่อยง่ายนะครับให้ตีนไก่เปื่อยง่ายถ้าใส่โคกล้วนๆมันจะหวานครับถ้าใส่โคกล้วนมันจะหวานเราต้องผสมน้ำนิดนึงเพื่อไม่ให้มันหวานจะเสียบปลั๊กเลยตอนนี้ไก่ก็เดือดแล้วนะครับที่เราใส่น้ำไว้นะครับตอนแรกก็ใส่น้ำก่อนน้ำสัก1ส่วนแล้วโคกสัก2ส่วน3ส่วนก็ได้นะครับถ้าใส่โคกล้วนๆนี่มันจะหวานเกินครับมันจะหวานเกินนี่ครับตีนไก่ต้มโคกครับน้ำเดือดแล้วครับไก่ก็สุกทั่วแล้วนะพอเราสังเกตว่าไก่มันสุกเริ่มจะสุกแล้วเราค่อยใส่โคกนะครับเดี๋ยวปิดไฟก่อนเดี๋ยวมันจะช็อตนี่เอาใส่โคกครับโคกขวดเมื่อคืนนี่เนี่ยสั่งให้แปลวโคกมาตำมะกอได้โคกขวดนี้เฉยเลยใส่ลงไปเลยครับเดี๋ยวใส่ลงไปเลยนะครับโอเคนี่ครับเอาให้ท่วมเลยครับนี่ไฟโอเคมาดูกันบุ้มนี่รสชาติที่คุณต้องลองผมไม่เคยกินไม่เคยกินโอ้ยเนาะมันนอกแท้ไม่เคยกินโอ้ยไงเคยได้ยินแต่เขาว่าไก่ต้มโคกไก่ต้มน้ำปลาเขาก็เปลี่ยนจากน้ำปลามาเป็นโคกเท่านั้นนะไก่ต้มน้ำปลาโคกมันสีซอยเนื้อไก่มันเปื่อยเดี๋ยวตีนไก่มันสีเปื่อยเดี๋ยวไก่เขาก็ปรุงเรียบร้อยแล้ว
พอมันสุกแล้วก็กินได้เลยหรือสั้นก็ตำน้ำกิมซีฟู้ดก็ได้กินน้ำกิมซีฟู้ดหรือว่ากินเลยก็ได้กินเลยก็ดีเพราะเขาปรุงนะปรุงใส่รสดีต้มสักพักเติมโคกไปมันเป็นกระทะไฟฟ้านะมันไม่ใช่เตาแก๊สมันเล็งยากนะนี่นะต้องรอมันจะเอเละหน่อยนะครับคอยติดตามเมนูต่อไปครับเมนูต่อไปจะเป็นเมนูต้มเป็ดปลาไหลปลาไหลสดๆเราจะมาต้มตัวสดๆเป็นๆเลยครับเมนูต่อไปช้างพอดีเขามาขายปลาไหลให้ทำไทยป่ะโอ้โหฝั่งนู้นหมู่บุ๋มกำลังจะตำส้มตำนะครับตำไทยเห็นว่าตำไทยครับวันนี้กินอาหารไทยๆทั้งนี้หนึ่งนะครับกินไก่ต้มโคกกับส้มตำไทยโอ้โหกำลังเตรียมเครื่องครับหมู่บุ๋มกำลังเตรียมเครื่องหั่นเครื่องครับมีถั่วมีมะเขือเทศมีมะเขือเปาะเครื่องเราเยอะนะครับเมื่อวานนี้พอดีเขาซื้อเครื่องมามันเหลือเขาเลยเอามาให้ก็ได้รับพระราชทานเริ่มเดือดแล้วครับเริ่มเดือดแล้วต้มไปเรื่อยครับไก่ต้มโคกนี่ต้องต้มให้เปื่อยนะมันถึงจะอร่อยเนื้อโคกในน้ำโคกจะเข้าไปในเนื้อไก่มันจะออกหวานนิดนึงกินเล่นก็อร่อยกับแก้มก็ดีครับเมนูนี้ส่วนมากเขาไม่ค่อยกินกับข้าวนะส่วนมากเขากินเล่นกันกินเล่นกินกับแก้มนะกับเมนูไก่ต้มโคโคโคครับตอนนี้ก็เดือดแล้วนะครับน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับเรามาดูกันว่าไก่สุกหรือยังน่าจะยังไม่เปื่อยนะถ้าเปื่อยในไก่มันต้องเป็นสุกเวลาสุกแล้วไก่เปื่อยแล้วมันต้องเป็นสีโคกนะครับสีชานะสีโคกสีน้ำโคกนะยังเป็นสีไก่อยู่นะครับสีของตีนไก่ยังเป็นสีไก่อยู่แต่สุกแล้วนะแต่มันยังไม่เปื่อยเราต้มไว้ทิ้งไว้ให้เปื่อยเลยนะครับถึงจะกินอร่อยแต่ว่าละลายในปากเอาเข้าปากรูดออกมาเหลือแต่กระดูกเลยประมาณนั้นตอนนี้ไก่ก็เดือดแล้วนะครับดูครับไก่ก็เดือดได้ที่แล้วนะครับแต่มันยังไม่เปื่อยเท่าไหร่ก็ต้มทิ้งไว้มันเปื่อยๆเลยนะครับให้เดือดนานๆนิดนึงอาจจะเปื่อยยากนะเพราะเป็นตีนไก่เนาะมันจะเหนียวๆนิดนึงไม่นุ่มตีนไก่มันจะเหนียวนั่นนะครับต้องต้มให้เปื่อยๆมันต้มพะโล้นะต้องไม่เปื่อยเลยโอ้ถึงเล่นอยู่เดือดได้ที่แล้วครับนี่ก็เดือดได้แล้วเดี๋ยวจะลองชิมดูว่ามันเปื่อยหรือยังครับลองจับชิ้นก่อนจะลองชิมกันนะจะมาลองชิมเลยนะครับว่ามันเปื่อยหรือยังครับนี่ครับตีนไก่ต้มโคกร้อนร้อนสุกแล้วแต่ยังเหนียวนิดนึงคล้ายๆพะโล้นะถ้าใครไม่เคยกินครับรสชาติคล้ายๆพะโล้เลยหวานเหนียวอยู่เลยมาปลาไหลได้ต้มยืนมาปลาไหลได้ต้มยืนไม่นี่นะไม่นี่ต้มยาต้มแป๊บนึงนะ